ผมตอนที่เป็นแพทย์ประจำอยู่นั้นตอนที่เป็นแพทย์ปีแรกเลยที่เป็นนายแพทย์ก็ออกไปทำงานอยู่ในชนบทผมก็สมัครนะครับเป็นแพทย์อาสาแล้วก็คือแพทย์คอสบหรือแพทย์นะครับของสมเด็จย่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราอยู่บ้านนอกเนี่ยก็ไปออกเป็นแพทย์เคลื่อนที่นะครับร่วมกับรุ่นพี่แต่พอออกไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลคือในสมัยนั้นเนี่ยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายแม้แต่เดินทางมาโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ยากเลยเพราะว่าโรงพยาบาลมีอยู่โอ้โหแต่ไกลออกไปนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่รู้จะใช้พาหนะอะไรเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านแต่การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยพอประกาศล่วงหน้าก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วนั่นคือมีอสม.มีอะไรต่างๆพอไปออกนะครับโดยการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปกลุ่มคณะแพทย์ก็ไปทันตแพทย์ก็ไปไปสอนฟังให้กับชาวบ้านผมก็เป็นแพทย์ที่ติดตามออกไปเขาไปตรวจคนไข้นะครับในชุมชนสิ่งที่เห็นก็คือว่าเฮ้ยมีคนไข้นะครับบางรายเนี่ยที่ถ้ามารักษาในโรงพยาบาลถ้าบ้านเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลเขาจะไม่เจ็บป่วยรุนแรงในแบบนี้แต่ด้วยความอยู่ห่างไกลเขาไม่ไปโรงพยาบาลเลยตอนที่ตรวจพบคนไข้บางรายเนี่ยโอ้โหทำไมปล่อยให้เป็นหนักอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นบางรายเนี่ยที่ตาเนี่ยเรียกว่าบอดจากการที่มองไม่เห็นแล้วซึ่งเป็นมานานเท่าไหร่ครับผมเป็นมาเนี่ยเกือบ2ปีแล้วอาการเริ่มแรกเป็นยังไงคือถ้าเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นไปโรงพยาบาลทันเวลาสามารถรักษาดวงตาคู่นั้นได้แต่รักษาไม่ได้เพราะอะไรครับปล่อยเลื่อนนานไปเพราะบางรายเนี่ยเป็นต้อหินแล้วปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งตาบอดหรือบางวันเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นแพทย์และเราเนี่ยไม่ได้ตั้งรับตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลออกไปช่วยเหลือคนไข้ในชนบทนะครับไปถึงในพื้นที่และชาวบ้านมารับการรักษาแล้วเราได้ดูแลคนไข้แล้วบางท่านที่ไม่สามารถดูแลได้ก็เขียนนะครับจดหมายเขาเรียกว่าใบรีเฟอร์ส่งคนไข้ไปรักษานะครับในโรงพยาบาลก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะครับให้คนไข้นะครับถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลนั้นๆนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดตอนเป็นแพทย์อาสาสมเด็จย่า20ปีแล้วพอเราประสบความสำเร็จในการก่อตั้งธุรกิจ successful ขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าในการสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างความมั่นคงความสุขความสำเร็จให้กับผู้คนแล้วสิ่งที่ไม่ลืมเลยนั่นก็คือผมคิดเลยว่าซัพพอร์ตเราต้องมีโครงการนะครับเรียกว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จนเนี่ยเราเริ่มนะครับทำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตั้งแต่เกือบตอนที่มีอายุธุรกิจเกือบครบ1ปีแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตของเราเนี่ยได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปแล้วนะครับมากกับเรียกว่า10ครั้งด้วยกันครับมากกว่าการหรือ10ครั้งก็ได้10ครั้งนะครับเป็นการสองครั้งซึ่งการแบ่งหน่วยแพทย์พื้นที่ของเราเนี่ยวันนี้ไปแบบฟูลออปชันแล้วเวลาไปไม่ได้มีนะครับแพทย์ไปตรวจแค่อย่างเดียวเรามีทันตแพทย์นะครับไปถอนฟันให้กับผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่บางท่านโอ้โหแค่ปวดฟันมากๆจนฟันผุเต็มที่แล้วยังไม่ได้ไปถอนฟันที่โรงพยาบาลเลยพอหน่วยแพทย์พื้นที่ไปเลยครับก็ไปถอนฟันให้กับชาวบ้านได้นะครับในโอกาสนี้ทันตแพทย์ที่ไปออกหน่วยแพทย์พื้นที่กับเราครบทั้ง10ครั้งก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับอยากให้พวกเราปรบมือดังให้กับคุณหมอกรด้วยนะครับครับครับแล้วก็ปรบมือกับคุณเปิ้ลด้วยนะครับซึ่งเป็นภรรยาทุกครั้งเนี่ยต้องเป็นที่รับไปนะครับขอบพระคุณมากแล้วเวลาไปก็มีสัตวแพทย์นะครับไปฉีดนะครับยาป้องกันพิษวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขแล้วก็แมวที่อยู่ในพื้นที่เพราะการเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยเจอนะครับสุนัขกัดหรือเจอแมวกัดแล้วเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าสุนัขนั้นเนี่ยครับมีเชื้ออยู่ดังนั้นการไปฉีดวัคซีนทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีนะครับเชื้อโรคเวลากัดใครเราก็ปลอดภัยดังนั้นสัตวแพทย์ก็ไปฉีดนะครับวัคซีนแบบนี้ให้กับนะครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนอกจากนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยอายุเพิ่มมากขึ้นมีสายตาที่ฝ้าฟางลงนะครับมีสายตายาวมากขึ้นเพราะอายุมากขึ้นก็ไม่สามารถดูโทรทัศน์หรือมองสิ่งของรอบกายนะครับเป็นปกติดังเดิมความสุขก็ลดน้อยลงดังนั้นเนี่ยเราก็มีนะครับโครงการวัดแว่นสายตาแล้วก็มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับแล้วบุคคลท่านนี้เว
วันนี้เนี่ยก็อยู่ในห้องนี้ด้วยอยากให้พวกเราปรบมือให้กับคุณหนึ่งด้วยนะครับงานหนักมากของแต่ละครั้งเนี่ยรับเงินสัญญาเนี่ยให้กับผู้สูงอายุเนี่ยประมาณเกือบ200รายนะครับในทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ด้วยทุนทรัพย์นะครับของเขาเองด้วยนะครับในกลุ่มเพื่อนๆของเขาเองแต่ดังนั้นทุกคนมีน้ำใจในการร่วมบริจาคนะครับในการทำโครงการนี้แล้วเวลาไปแต่ละครั้งเราก็ไปยังโรงเรียนนะครับที่อยู่ห่างไกลชนบทไปมอบทุนการศึกษาให้กับชาวบ้านนะครับไปมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านในชุมชนครั้งละ800ผืนนะครับสูงสุดที่เราไปมอบคือ1,300ผืนนะครับในหนึ่งครั้งที่ไปนะนี่ก็เอาไปทำฝายน้ำให้กับชาวบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ในปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับทำบุญนะครับให้กับในหลวงนะครับซึ่งเป็นสุดที่รักของปวงชนชาวไทยเราไปปลูกนะครับดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความหมายของพวกเรานะครับอย่างมากในปีนั้นก็คือดอกดาวเรืองเราปลูกไปทั้งหมดเนี่ย 450,000 ต้นด้วยกันในโครงการนะครับทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะครับนี่คือทุ่งดาวเรืองนะครับที่พวกเราปลูกนะครับออกมาอย่างสวยงามและใช้ปุ๋ยทานฟองของเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ซัสมองของเราเนี่ยเรามีโครงการ CSV นะครับนอกเหนือจากการออกเผยแพร่พื้นที่แล้วนะครับ CEO ของเราก็ยังนะส่งมอบความรู้ให้กับระดับนิสิตนักศึกษาต่างๆทั้งประถมนิเทศปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อทำให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสคิดทบทวนนะครับตนเองรู้คุณค่าของตนเองเพื่อที่ออกมาเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นในสังคมของเรานะครับและ